เฮ้ยเฮ้ยเสียงดังอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยNew Lifestyle EP 2อะไรจะเกิดขึ้นบ้างที่บางก็สำหรับใครที่คิดว่าย่านบางนาเนี่ยเป็นย่านที่มีแต่เกษตรกรทุกคนยังเดินทางกันด้วยควายใครเขาจะคิดอย่างนั้นวะก็ขอให้เปลี่ยนความคิดซะเพราะว่าตอนนี้บางนาไม่ใช่เหยื่อของคุณอีกต่อไปคือตั้งแต่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายเชื่อมออกมาจากอ่อนนุชเนี่ย ก็ทำให้ย่านบางนาเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมที่ไม่มีอะไรก็เริ่มมีตึกออฟฟิศเริ่มมีคอนโดมากขึ้นความเจริญขยายตัวออกมาจาก BTS อ่อนนุชมาถึงอุดมสุขและก็มาถึงบางนาในที่สุดทีนี้มาท้าวความก่อนว่าทำไมนิ้วถึงเลือกเอาย่านบางนามาพูดกันในนิ้วไลฟ์สไตล์ EP 2ในวันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าย่านบางนาเป็นย่านที่น่าสนใจมากเพราะเป็นย่านที่มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองมีครบทุกสรรพสิ่งให้เราเลือกสรรไม่ว่าจะเป็นด้านหลังศูนย์การประชุมไบเทคอาคารพิรัตทาวเวอร์โรงเรียนตลาดห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลและรู้ไหมว่าบางนาอยู่ห่างจากบางกระเจ้าซึ่งเป็นปอดที่ดีที่สุดในเอเชียแค่2กิโลเมตรนั่งวินไป20บาทข้ามเรือฟิลสวยทีนี้มาเข้าเรื่องกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างที่บางนาเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยตอนนี้เนี่ยนิ้วยืนอยู่บนสกายวอล์กเหนือสี่แยกบางนาซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดกึ่งกลางของบางนาเลยก็ว่าได้ซึ่งไอ้เจ้าสกายวอล์กที่ว่าเนี่ยก็จะเชื่อมมาตั้งแต่ BTS บางนาเชื่อมเข้าอาคารพิรัตทาวเวอร์และศูนย์ประชุมไบเทคบางนาเชื่อมเข้าคอมมูนิตี้มอลล์ของคอนโดเดอะคอสบางนาสามารถเดินลงไปที่ตลาดบางนาและป้ายรถเมล์ของสี่แยกบางนาได้และก็ลากยาวไปจนถึง BTS อุดมสุขเลยจ้าซึ่งไอ้เจ้าสี่แยกบางนาเนี่ยก็คือเป็นจุดตัดของถนนหลายเส้นมากเริ่มที่ถนนสุขุมวิทไม่ว่าจะเป็นมุ่งหน้าไปที่อ่อนนุชหรือว่ามุ่งหน้าไปทางสำโรงถนนเทพรัตน์หรือบางนาตาถนนสันทวุฒิที่มุ่งหน้าจากสี่แยกบางนาไปสู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่อย่างที่บอกว่าสามารถข้ามไปบางกระเจ้าได้ก็คือถนนเส้นนี้แต่ว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันก็เบเบเราเห็นกันอยู่เดี๋ยววันนี้จะมาขอพูดถึงสิ่งที่เรายังไม่เห็นกันเลยดีกว่าก็คืออนาคตของฉันไม่ใช่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือในอนาคตบางนากำลังจะเปลี่ยนไปแบบมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ดินเปล่าบริเวณสี่แยกบางนาที่เราเห็นกันมานานนมกำลังจะกลายเป็นโครงการมิกยูสที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอยู่บริเวณตรงนี้จ้าซึ่งก็คือ Bangkok Mall นั่นเองก่อสร้างโดยเครือ The Mall Group เนื้อที่กว่า 650,000 ตารางเมตรด้านในประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าสวนน้ำคอนโดมิเนียมเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ออฟฟิศและสถานีขนส่งผู้โดยสารตะวันออกที่จะย้ายมาจากเอกมัยนั่นเองครบจบคาดว่าจะสร้างเสร็จภายในปี2022นี้อันนี้แหละที่คาดว่าจะเป็นหัวใจและเป็นตัวขับเคลื่อนให้ย่านบางนานั้นเปลี่ยนไปอย่างที่บอกและอีกโครงการนึงที่ใหญ่มหึมาไม่แพ้กันเลยถัดออกไปตามถนนเทพรัตน์หรือบางนาตาดอีกนิดหน่อยก็คือโครงการ The Forestier ซึ่งเป็นโครงการมิกยูสเหมือนกันเขาเคลมว่าด้านในเนี่ยจะสร้างเป็นระบบนิเวศผืนป่าขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียในโครงการด้วยมีความเป็นวังน้ำเขียวเขาใหญ่อเมซอนอะไรต่างๆด้านในซึ่งไอ้เจ้าผืนป่าขนาดใหญ่ที่ว่าเนี่ยก็จะรายล้อมพื้นที่รีเทลคอนโดมิเนียมพื้นที่กิจกรรมสำหรับชุมชนอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพอาคารนวัตกรรมแห่งอนาคตซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะเสร็จพร้อมกันในปี2022นี้เองจ้าส่วนในเรื่องของการคมนาคมในย่านบางนาเนี่ยถนนเทพรัตน์หรือบางนาตาดเดิมเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าสามารถเชื่อมต่อไปยังเขต EEC พื้นที่ภาคตะวันออกได้ซึ่งในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าไลท์เรลบางนาสุวรรณภูมิซึ่งจะวิ่งเลียบถนนบางนาตาดเลี้ยวเข้าถนนเลียบดันเวย์มุ่งตรงสู่เทอร์มินอล2ของสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งใครที่อยู่ในย่านนี้เนี่ยก็สามารถที่จะจับกระเป๋าลากออกมาจากคอนโดและมุ่งตรงไปขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิได้เลยอย่างสบายโดยที่ไม่ต้องเข้าใจกลางเมืองให้วุ่นวายแต่อย่างใดอ๋อแล้วก็ตรงวัดสีเอี่ยมอ่ะมันจะเป็นจุดตัดระหว่างรถไฟฟ้าไลท์เรลบางนาสุวรรณภูมิและรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสำโรงรัชดาด้วยซึ่งก็จะทำให้ในอนาคตเนี่ยการคมนาคมขนส่งแถวนี้ยิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้นไปอีกทีนี้มาดูในเรื่องของคอนโดกันบ้างคอนโดในรัศมี2กิโลเมตรจากสี่แยกบางนาเนี่ยก็จะมี The Coast บางนาซึ่งเป็นโครงการเดียวที่มีทางเชื่อมจากสกายวอล์กเข้าไปที่โครงการเลย
The Sky สุขุมวิทคอนโดไฮไรส์อยู่ทาง BTS อุดมสุขมี IDEO O2 ซึ่งเป็นโครงการไฮไรส์ที่ชูจุดเด่นเรื่องพื้นที่ส่วนกลางสีเขียวขนาดใหญ่ IDEO Mobi สุขุมวิท East Gate ซึ่งอยู่ถัดไปทาง BTS Bearing และมีอันนี้ด้วยจ้า IDEO Mobi สุขุมวิท66ใกล้สถานีอุดมสุขก็คือเรียกได้ว่าอนันดาเหมาหมดเลยจ้าเหมาหมดเลยจ้าคือถ้าเกิดถามความเห็นเรานะว่าทำไมคอนโดตรงนี้ถึงขึ้นเยอะแล้วทำไมมันถึงน่าอยู่สิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุผลน่ะอาจจะเป็นเพราะว่าการคมนาคมเดินทางมันสะดวกสบายอย่างที่รู้กันว่า BTS สายสีเขียวเนี่ยนั่งจากบางนาต่อตรงเข้าไปยังใจกลางเมืองอย่างทองหล่อพร้อมพงอโศกหรือสยามได้เลยเพียงต่อเดียว wow. ถ้าเกิดว่าใช้รถยนต์ส่วนตัวก็มีทางด่วนขั้นที่1ที่สามารถเข้าออกเมืองได้จะไปต่างจังหวัดก็ใช้ถนนเทพรัตน์หรือบางนาตราดขึ้นบูรพาวิถีก็ได้ไปเชื่อมต่อกับวงแหวนกาญจนาภิเษกใช้เวลาแค่เพียง15นาทีเท่านั้นก็สามารถที่จะออกนอกเมืองได้เลยสะดวกสบายสติสมาธิพูดทำไมวะ อ่ะก็ถือว่าบางนาเนี่ยเป็นย่านที่น่าจับตามองเหมือนกันในอนาคตพอแบงคอกมอลล์สร้างเสร็จมันอาจจะทำให้บางนาเนี่ยกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์อีกหนึ่งจุดของกรุงเทพเลยก็ได้ wow. มันน่าตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองฉันเชื่อว่าในอนาคตย่านบางนาเนี่ยจะต้องกลายเป็นย่านที่ดีงามแน่นอนจ้ะและสำหรับ New Lifestyle EP 2อะไรจะเกิดขึ้นบ้างที่บางนาไม่ทราบแต่ตอนนี้หิวแล้วก็เลยจะขอว่าลาไปก่อนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งให้คนดูดิบด้วยสวัสดีจ้ะ